วัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชรวรรณนะคะหลังจากที่เมื่อวานค่ะทิชาได้อัปเดตอาการของตลกชื่อดังโป๊งเหน่งเชิญยิ้มนะคะล่าสุดค่ะมีข่าวดีมาให้ทุกคนได้ชื่นใจกันแล้วเพราะว่าโป๊งเหน่งอาการดีขึ้นสามารถกลับบ้านได้แล้วค่ะทำเอาแฟนๆเป็นห่วงนักแสดงตลกชื่อดังโป๊งเหน่งเชิญยิ้มที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวจากการปอดทะลุนะคะเนื่องจากสูบบุหรี่หนักค่ะจนไม่สามารถเดินได้แล้วก็ต้องรับการผ่าตัดล่าสุดก็มีเรื่องให้แฟนๆเนี่ยได้ใจชื้นขึ้นมานะคะเมื่อนุ้ยเชิญยิ้มศิลปินตลกรุ่นน้องได้ใช้ IG ส่วนตัวออกมาอัปเดตอาการของโป๊งเหน่งค่ะว่าได้โทรไปถามอาการจากทางภรรยาของอีกฝ่ายซึ่งได้รับข่าวว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านพร้อมได้กำลังใจจากคนในครอบครัวค่ะทั้งนี้นุ้ยเชิญยิ้มยังได้ทิ้งท้ายข้อความว่าพวกเราพี่น้องชาวตลกทุกคนพร้อมด้วยแฟนๆขอเป็นกำลังใจให้โป๊งเหน่งหายป่วยไวๆแล้วก็กลับมาสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วค่ะ